สวัสดีครับผมอาจารย์ม้าใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องดวงกันนะครับก็ในโลกนี้นะครับจะแบ่งไปทั้งหมด10อย่างครับคือจะสิ่งของทุกอย่างจะแบ่งไปทั้งหมด10หมวดนะครับคือ1ก็คืออาทิตย์อาทิตย์นี่ก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกศมันจะอยู่นะครับแต่ละเลขมันก็มีความหมายครับอย่างอาทิตย์เนี่ยเค้าเรียกว่าทหารคือตัวแทนของดาวทหารเลยครับจันทร์นี่ก็คือผู้หญิงอังคารก็คือจิโก้พุธก็คือพ่อค้าพฤหัสก็คืออาครูบาอาจารย์นะครับศุกร์เนี่ยเค้าเรียกว่าครูเหมือนกันครับแต่เป็นครูโจรครับเสาร์คือนักเลงนะครับราหูเนี่ยคือนักโจรกรรมเกศคือเด็กมันได้อยู่คือคนแก่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงก๊กเศรษฐีนะครับก๊กเศรษฐีเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสนะครับสังเกตคนที่เป็นก๊กเศรษฐีดูแบบง่ายๆก่อนนะครับหน้าตาจะยิ้มแย้มหน้าตาจะรับแขกครับคนก๊กเศรษฐีเนี่ยจะประหยัดหรือว่าขี้งกก็ได้ครับแต่เขาจะทำเพื่อครอบครัวเขาสังเกตครับคนที่ค้าขายนะครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเพราะทำเพื่อวงตระกูลครับมีทั้งด้านดีกับด้านไม่ดีคนประหยัดก็เรียกคนขี้งกนะครับมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีครับเพราะถึงว่าก๊กเศรษฐีเนี่ยครับเกิดมาเนี่ยก็ทำเพื่อมีครอบครัวการมีครอบครัวก็ต้องแบบว่าธุรกิจต้องยิ่งใหญ่ต้องรู้จักการบริหารเงินบริหารครอบครัวให้ดีถ้าเกิดเราเปรียบเทพเจ้าของก๊กเศรษฐีก็เทียบกับพระพรหมสังเกตเราไปไหว้พระพรหมความสง่าสีทองความอารามเนี่ยครับจะแบบว่าไม่ดูอลังการแต่ดูเรียบง่ายดูความสวยงามความเป็นสีทองครับเพราะถึงบางคนที่เป็นก๊กเศรษฐีต้องไปขอพรกับพระพรหมเพราะพระพรหมช่วยเศรษฐีวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องหินนะครับตะกรุดพญานาคคูณหลวงปู่ขาววัดป่าคุณคำวิปัสสนานะครับเหตุที่ตะกรุดหลวงปู่ขาวเนี่ยดีเพราะถ้าเกิดตีเป็นดวงดาวครับตะกรุดพญานาคคู่คือดาวราหูนะครับเพราะความว่าเป็นราหูคือความไม่เหมือนนะครับสังเกตว่านิยายตามวรรณคดีต่างๆครับถ้าเกิดตีเป็นดาวราหูเพราะหัวจะเป็นลักษณะแบบหนึ่งหางจะเป็นลักษณะแบบหนึ่งคือความไม่เหมือนนะครับความเป็นมงคลของตะกรุดพญานาคหลวงปู่ขาวนะครับถ้าเกิดตีเป็นดาวราหูครับเรามาใส่ตรงข้อครับข้อตีเป็นดาวเสาคนที่ได้ตะกรุดหลวงปู่ขาวไปเนี่ยก็ถือว่า7-8คือความยิ่งใหญ่นะครับแต่จะส่งผลตอนที่7-8เริ่มหายมนต์ก็เดือนตุลาครับใครที่ได้ตะกรุดหลวงปู่ขาวไปก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ใหญ่ก็ได้นะครับส่วนการที่ผมเอาหินมาร้อยเนี่ยครับเห็นนะครับไข่มุกเนี่ยคือดาวจันทร์สีเขียวนี่คือดาวพุธสีใสๆนี่คือดาวศุกร์ครับมันได้ก๊กความเป็นเศรษฐีไปมีลักษณะที่หน้าตารับแขกชอบค้าขายทำเพื่อครอบครัวนี่นะครับเราควรใช้ตะกรุดพญานาคหลวงปู่ขาวในก๊กเศรษฐีนะครับเพื่อเสริมบารมีนะครับเดี๋ยวได้แบบไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ดีขึ้นก็คุยกันคนนี้ก็ไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกันโชคลาภอย่างเงี้ยก็มีเข้ามาบ้างค่ะก็จะขอทางนี้เหมือนกันคือศรัทธาค่ะทีนี้ตั้งแต่บูชามาก็คือไปทำงานทุกวันก็จะพกติดตัวไปด้วยค่ะขับรถอย่างนี้ก็จะมั่นใจในการขับรถมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็มีขอค่ะขอก็คือให้ครอบครัวก็คือให้แบบคุยกันแบบดีไม่มีเรื่องทะเลาะกันอะไรก็มีขอโชคลาภก็มีโชคลาภในดวงเข้ามาใหม่ก็มีค่ะตัวไหนคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้องค่ะรู้จักมาประมาณ2เดือนค่ะรู้จักผ่านน้องทิพย์ค่ะบ้านอยู่ใกล้กันแล้วทิพย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านเจ้าสัวเจ้าของที่นี่ท่านบูชาตะกรุดพญานาคเกี้ยวมาแล้วทีนี้ทำให้แบบท่านไม่ได้ทำแบบท่านไม่ได้พรีเซนต์งานแต่ขายของท่านก็ขายได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความว่าอยากมีโชคลาภอยากมีอะไรค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยพอน้องทิพย์ก็พามาเช่าเสร็จปุ๊บเราก็มาหาที่นี่ท่านแบบท่านจะสวยท่านก็บอกว่าดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้ถึงกับอะไรมากมายแต่พอวันที่2สิงหาใช่ไหมคะเดือนที่แล้วก็เลยไปเจอบอกว่าหลวงปู่จะมาที่วัดไตรมิตรก็เลยไปเจอท่านแต่ท่านเป็นพระที่ดีมีความเมตตามากตั้งแต่ได้ตะกรุดนี้มาแล้วเราก็ถูกหวยมา3งวด4งวดแล้วก็เลยว่าดีขึ้นชีวิตก็ดีอะค่ะแล้วก็คุยกับน้องว่าวันที่26เนี้ย26ตุลาจะไปทำบุญที่วัดท่านด้วยค่ะที่กุฎบากนะคะ
ถามว่าทุกวันไหมก็อยู่ในบ้านแต่เราออกข้างนอกไม่ใส่คือเป็นอาชีพแม่บ้านนะคะค่ะแต่ก็มีค้าขายบ้างคิดว่าด้านเมตตาและโชคลาภค่ะเพราะตั้งแต่ใส่มาก็เจอใครก็เจอกัลยาณมิตรที่ดีขึ้นมาเราจะไปข้างนอกเราก็บอกว่าขอให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพเจอกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราจะซื้อลอตเตอรี่อะไรเราก็จะพูดว่าขอให้มีโชคมีลาภอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้สลับค่ะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สกลและคือวันก่อนเนี่ยนะคะแต่ก็ไปดูเรื่องก็เป็นคุณบ้านหมอดูเอาตรงๆเลยแล้วก็ไปดูมาว่าลัคนาดิฉันเนี่ยนะคะก็คือเป็นแบบเศรษฐีพูดถึงเศรษฐีก็ฟังดูรวยแล้วทีนี้เนี่ยกูก็บุกบั่นมากมาอยู่ที่สกลนครเราจะต้องไปหาเช่าตะกรุดพญานาคคู่ซึ่งเขาบอกว่าหลวงปู่ขาวปลุกเสกได้แบบว่าเยี่ยมยอดใครที่ใส่แล้วจะรวยเฮงปังก็เลยมาถึงที่สกลนครแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นว่ารถตู้มาถึงแล้วฉันต้องไปวัดอะไรวะหลวงรู้ไหมวัดไหนรู้วัดป่าคูนคำวิปัสนาวัดป่าคูนคำวิปัสนาอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครรู้จักวัดนี้นะเขาบอกว่ามีชื่อเสียงที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปเถอะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วคือแดดร้อนไปแล้วน่าจะไปแล้วไปห้าสิบสองนาทีเกือบชั่วโมง35 กิโลซึ่งไกลมากอันนี้คือเราปริ้นนะคะประวัติมาคร่าวๆเกี่ยวกับว่าวัดปากคุณคำวิปัสสนาซึ่งจริงๆแล้วก็คือหลวงปู่ขาวองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มาประจำการที่นี่เนี่ยเมื่อประมาณปี2533ซึ่งฉันเกิดแล้วมาเขาเรียกว่ามาบูรณะนะคะมาบูรณะมาจะทำวัดแห่งนี้เนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่จะทำพระธาตุขึ้นมาเพื่อให้คนมาสักการะบูชาสกลนครฉันเคยมาครั้งนี้รู้สึกน่าจะเป็นครั้งที่สองแต่คือไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับนี่เลยก็คือมาทำงานมาปกตินั่นแหละแต่ก็มาทำบุญไปซึ่งทุกครั้งที่มาอีชานั่งเครื่องบินมาแต่ครั้งนี้เป็นการที่แบบทรหดมากเพราะจริงๆพวกเราเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานจริงๆเนี่ยนัดกันไว้3 ทุ่มนะคะนัดกันไว้3 ทุ่มทีมงานกูน่ารักมากนะ3 ทุ่มมาตรงเวลามากแม่งมาเที่ยงคืนนะก็ขับรถกันมาถึงที่นี่10 โมงเช้าจ้าหลังจากที่เราถึงที่10 โมงเช้าเราก็หารีสอร์ทที่มันแบบใกล้ที่สุดแหละที่เราจะนอนได้พักผ่อนหย่อนกายกันก่อนนะคะจนตอนนี้น่าจะเป็นเวลา13:00ซึ่งเราก็กำลังจะเดินทางไปที่วัดป่าคุณคำวิปัสสนาซึ่งเราก็จะไปหาของดีของขลังเรารู้มาแหละว่าท่านเนี่ยทำการปลุกเสกพญานาคคู่ซึ่งเกี่ยวกับแบบเป็นการเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ทีนี้เราก็แบบอยากเป็นคนรวยไงเราก็อยากเป็นคนรวยด้วยว่าบวกกับการที่เราอ่ะไปดูดวงกับอาจารย์ไม้ใหญ่นะคะซึ่งแกก็บอกว่าเราเนี่ยลัคนาก็คือวันเดือนปีเกิดวงโคจรของเราเนี่ยเป็นลัคนาอะไรมันก็จะมีลัคนาแบ่งเป็น4 ก๊กด้วยกันซึ่ง1 ใน 4นั้นเนี่ยเราอยู่ก๊กเศรษฐีนะคะซึ่งมันก็แต่ลัคนาก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งใครดูเมื่อตอนต้นก็จะรู้ว่าแบบลัคนาเนี้ยก๊กเศรษฐีเนี่ยมันดียังไงมันเป็นยังไงนะคะเราก็เลยมาปรับแก้ซึ่งวันนี้เราก็เลยต้องเดินทางมาเพื่อที่จะต้องมาหาความร่ำรวยนะคะอยู่บ้านไม่ร่ำรวยนะคะเราเดินทางมาไกลมากนะคะตอนนี้เนี่ยจากที่เรานั่งดูเส้นทางกันมาโดยตลอดนะเราไม่ได้หลับเลยก็นั่งดูมาโดยตลอดตรงวัดทางเนี่ยมันแบบว่าข้างๆคดเคี้ยวเดียวรถแล้วก็เป็นทางที่มีโค้งอันตรายหลายโค้งมากๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราตั้งแต่ทางที่เราเข้ามานะคะก็เมื่อสักครู่เห็นป้ายแล้วเนาะแล้วอันเนี้ยคือเรากำลังเข้าไปในวัดละเอาละตอนนี้นะคะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นข้างหน้าตรงนี้ตุ๊ตะวันน่าจะเป็นพระธาตุเราก็ไม่ได้นั่งรถกันนานมากแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วเราจะไปหาเจอคนแล้วค่ะไปถามแล้วค่ะไปหาหลวงปู่ขาวไปทางไหนปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือหนูอยากมาเจอหลวงปู่ขาวค่ะต้องไปทางไหนท่านอยู่ตรงไหนไปแล้วทางโอเคไม่เป็นไรขอบคุณงั้น
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวรอท่านมาเป็นการที่แบบฉันนั่งรถมา10ชั่วโมงกับแกเช้ากูเพิ่งถึงจะมาถึงได้ยังไงเป็นยังไงล่ะวันนี้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระไปไหว้พระธาตุแวะไปโบสถ์ก่อนมั้ยต้องไหว้ข้างในก่อนมั้ยเข้าไปในโบสถ์ก่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาดูรอบๆวัดก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาสัมภาษณ์กันใหม่จริงๆบรรยากาศรอบๆวัดที่เห็นข้างหน้าตรงนู้นน่ะตู้ตาอันนั้นคือพระธาตุเมื่อกี้ถามแล้วนะคะตรงนั้นเป็นพระธาตุที่บอกว่าท่านน่ะเป็นคนสร้างบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะก็จะเต็มไปด้วยแบบต้นไม้นะรอบๆนี่คือเป็นดอกแก้วเยอะมากเลยนะคืออันนี้คือเป็นที่สงสัยมานานมากแต่ว่าจะเก็บคำถามนี้จะไปถามหลวงพี่ท่านอื่นหรือใครก็ได้คือสงสัยว่าทำไมทุกวัดอ่ะเราสังเกตป่ะว่าทุกวัดจะต้องมีพญานาคทุกวัดเลยเนาะที่เราจะเห็นแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคือว่าทำไมถึงต้องใช้พญานาคเอ้ยฝั่งนี้ที่สุดน่าจะเป็นตะเคียนปะใช่ไหมน่าจะเป็นตะเคียนไม่รู้ว่าใช่ตะเคียนหรือเปล่าอ่ะแต่คิดว่าน่าจะใช่ปะซึ่งจริงๆในบริเวณวัดนะคะถ้าที่เราดูเนี่ยก็คือต้นไม้เยอะต้นไม้คือแบบเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินวันนี้เดินรอบวัดเลยแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ฤาษีคือจริงๆอ่ะโดยทั่วไปของวัดเนี่ยที่เราไปกันเนี่ยส่วนใหญ่ในวัดทุกที่ก็จะมีแบบบางที่ก็จะมีต้นตะเคียนมีนางตะเคียนบางที่ก็จะมีแบบเรือตะเคียนคือมีเยอะมากแล้วก็อันนี้คือจริงๆอ่ะวัดที่ร่มรื่นแบบนี้หายากนะนอกจากจะเป็นวัดต่างจังหวัดจริงๆคือที่เราเดินกันมาที่ตุ๊กตาพาเดินมานะคะคือตุ๊กตาพาเดินมาที่อาสมของหลวงปู่ขาวอันนี้คืออาสมของท่านหรือจริงๆเรียกว่าอีกอย่างนึงก็คือกุฏิปะใช่ไหมก็คือกุฏินะคะอ๋อตรงเนี้ยคือที่รับแขกท่านผู้ชมแต่ว่าท่านน่ะจะอยู่คือหลังกำแพงวัดไปก็คือจะฝั่งนู้นสิที่เราเห็นหลังคาเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเป็นที่รับแขกเวลาที่แบบมีลูกศิษย์ลูกหามาก็จะมาหาท่านที่นี่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านน่ะจะออกกิจตอนกี่โมงแล้วก็ตุ๊กตาก็คือดีลกับท่านไว้ว่าจะมาวันนี้แหละแต่บังเอิญไม่รู้เวลาเราไม่ได้คุยกันเรื่องเวลานะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกวันนึงวันนี้ก็ชิวๆนี่ก็คือที่รับแขกรับลูกศิษย์ลูกหาเวลาลูกศิษย์ลูกหามาก็จะมาหาท่านที่นี่เออคือจริงๆก็อยู่กันแบบไม่ได้อะไรเนาะไม่อยู่ง่ายอ่ะเออคือทำสมถะจริงๆอ่ะคือแบบด้วยความที่เราคิดว่าแบบดังแบบคนสักการะเยอะอลังการอ่ะหมายถึงในความคิดเราเราไม่คิดว่ามาถึงเออก็จะแบบดูง่ายๆดูแบบสมถะว่ะก็จะมีนี่ติดต่อประสานงานพระมหาตั้มก็มีเบอร์โทรลูกศิษย์ลูกหาที่แบบมาแล้วเป็นแบบเราควรจะต้องติดต่อมาก่อนโทรมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นกิจของท่านคือจริงๆอ่ะเราก็คาดหวังนะเอาจริงคือฉันนั่งรถมา10กว่าชั่วโมงเว้ยจนมาถึงแค่10โมงเช้าแล้วฉันก็คาดหวังว่าวันนี้ฉันจะต้องมาเจอหลวงปู่ขาวเว้ยพอมาถึงหลวงปู่ขาวออกไปทำกิจไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเราไหว้พระธาตุเดี๋ยวเอาไปในโบสถ์พอมาถึงหน้าโบสถ์เว้ยไม่คือเราติ้งโพซิทีฟเนี่ยคือแบบอยากให้เราแบบอยู่อีกสักวันนึงอะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ตั้งแต่ท่านไม่อยู่แล้วไงอันนี้บทปิดอีกไงไม่เป็นไรหรือพระธาตุเราไปไหว้พระธาตุก็ได้เราไปไหว้พระธาตุกันก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระธาตุเนี่ยเราต้องรู้เรื่องราวของพระธาตุก่อนจริงๆเมื่อกี้ไม่รู้นะพี่กะจะเดินเข้าไปเราไหว้พระธาตุซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ให้เข้าไปไหว้พระธาตุด้านในที่เป็นเจดีย์ครอบอะนะคะคนที่เข้าไปได้ก็คือผู้ชายเท่านั้นแล้วก็บริเวณด้านในจริงๆเขาก็บอกว่าจะมีพวกพระธาตุลูกนิมิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะได้แค่บริเวณรอบนอกเท่านั้นอ่ะไหว้กันนะคะพระธาตุเนี่ยหลักๆเราจะเห็นอยู่3สีด้วยกันก็จะเป็นสีขาวเหลืองทองแล้วก็จะเป็นสีแดงตัดซึ่งสวยมากนะคะคือข้างบนน่ะคือสูงมากจริงๆเพิ่งรู้ว่าพระธาตุเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะสร้างก็ได้อันนี้มันเหมือนเป็นความเชื่อนะซึ่งที่เราอ่านในบทสัมภาษณ์ในเน็ตเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าพระธาตุเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ขาวเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไหว้พระธาตุกันด้านนี้พระธาตุที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็จะมีพระพุทธรูปเรียงล้อมแล้วก็จะต้องมี4มุมเมืองแล้วก็มีประตูแล้วก็มียักษ์เอ้ยแต่ที่นี่ชอบที่นี่เขาใช้ดอกแข็ม
ชอบอะที่เนี่ยมีความเป็นชนบทมันมีกลิ่นไออะมันบอกถึงเรื่องราวความเป็นชนบทบอกถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่เนี่ยดอกไม้ที่เราไหว้กันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกบัวกล้วยไม้แต่เนี้ยคือดอกเข็มกับใบเตยของพระก็ไม่ดมไม่จ้ะจริงเหรอจริงเหรอทำไมอะเขาบอกฉันหน้าจมูกเหว่งก็ฉันว่าไม่เกี่ยววะจะเป็นความเชื่อผิดๆเปล่าไม่แต่คือเราสงสัยไหมว่าทำไมเขาห้ามจมนั่นอดีตทำไมอ่ะไม่แต่ฉันเป็นคนที่ไหว้พระทุกครั้งฉันชอบจมแบบมันหอมอ่ะอันนี้คือที่กำลังก่อสร้างอ่ะก็คืออาวิหารพระเจ้าแสนคำนะคะซึ่งที่บอกว่าตะกุดที่หลวงปู่ปลุกเสกรุ่นนี้เป็นตะกุดพญานาคคู่ซึ่งส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาสร้างวิหารสิ่งนี้นะคะซึ่งวิหารเนี่ยถ้าเราดูโดยรอบเนี่ยคือใหญ่มากแกทีมงานเล่าให้ฟังว่าตอนหาข้อมูลค่ะบอกว่าเพิ่งรู้ว่าของที่ท่านปลุกเสกถ้าไม่ได้ปลุกเสกบ่อยๆแล้วแบบมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตามหากันเยอะมากนั่นแสดงถึงว่าท่านน่ะก็ต้องเป็นที่นับถือแสดงว่าแบบสิ่งของที่ท่านปลุกเสกอ่ะก็ต้องมีคุณค่าทางจิตใจอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเรื่องเล่าของวิหารสวนคำคือเราชอบพระธาตุมากมันดูแบบมันดูเรียบแต่หรูอ่ะจริงๆนะมีองค์เล็กจริงๆก็เป็นองค์เล็กกว่านี้จริงเหรอ อ๋อหนูสร้างข้อมาใหม่เอาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่สูงใช่ไหมก็คือเหมือนประมาณว่าผุพังลงไปตามกาลอ๋อก็คือเอาง่ายๆก็บูรณะพระขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมแต่คือยากมากที่จะทำได้ใหญ่เราชอบความเรียบแต่มันดูสวยมันดูสมบูรณ์อ่ะมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันดูสวยแล้วก็สมบูรณ์อ่ะคือถ้าสังเกตนะถ้าเป็นพระธาตุอ่ะยอดสุดของพระธาตุอ่ะก็จะมีฉับอีก9ฉับโหแบบทีมงานทำอย่างนี้เว้ยคืออะไรวะคือแค่ซูมยอดฉับมันยากมากเลยเหรอซูมไม่ถูกก็ไม่ต้องซูมเอาแค่แบบให้เห็นให้รู้ก็พออีอันนี้น่าจะดูได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรอยพระพุทธบาทกันคำว่าลอยพระพุทธบาทอะตอนเด็กๆอะก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่คือพอโตมาเราแบบได้ไปเห็นลอยพระพุทธบาทจริงๆก็คือเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าที่ตอนเดินธุดงค์เราก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยเดินไปถึงที่ไหนแล้วก็เหมือนเหยียบพื้นแผ่นดินตรงนั้นอะแล้วก็เกิดรอยเท้าขึ้นมาพอเห็นรอยเท้าที่จารึกลงบนแผ่นหินหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานที่กลางป่ากลางดงกลางดอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เชื่อกันว่าเนี่ยคือรอยพระพุทธบาทแต่อันนี้เขาคือทำอะไรกันทำไมต้องวางเหรียญให้เป็นในลักษณะแบบนี้คืออะไรเห็นไหมเขาตั้งเหรียญน่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาตั้งกันทำไมแต่ว่าเขาตั้งเราตั้งด้วยเฮ้ยมันง่ายว่าไม่ทำไมถึงเขาก็เองมีสักอย่างมันอยู่ที่บุญเอางี้ดีกว่าทีนี้ฉันอธิษฐานบางอย่างซึ่งเมื่อกี้ฉันพยายามตั้งตั้งนานแต่ตั้งไม่ได้ไงคือมันมีคนพูดถึงเรื่องนึงเกี่ยวกับตัวพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองขอดูเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ที่นี่มันตั้งได้เหมือนแบบติดกาวมือแม่เหล็กเลยไม่รู้จริงๆพอเมื่อกี้เราพยายามมาแล้วใช่ป่ะเราพยายามมาแล้วเนี่ยมันตั้งไม่ได้แต่เนี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันอาจจะเป็นแบบจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ที่ตั้งที่ฉันตั้งเนี่ยมันเป็นพื้นที่เอียงนะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ราบลองดูพี่เห็นต้นไม้ต้นนึงแล้วถามทีมงานว่ามันคือต้นอะไรวะทีมงานก็เลยบอกว่ามันคือต้นสาระเลยรู้สึกอยากมีสาระขึ้นมาเลยต้นสาระเนี่ยก็คือต้นไม้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะประสูติพระนางสิริมหายายาตอนที่จะเดินทางกลับเมืองถูกไหมได้คลอดพระพุทธเจ้าก็เลยโดนที่เอามือเนี่ยเกี่ยวต้นสาระไว้จริงๆอ่ะมันก็มีอะไรหลายอย่างนะที่เราไม่รู้แล้วมันมีอยู่จริงเราก็คิดว่าแบบมโนขึ้นมาคำว่าต้นสาระเอาจริงหรือว่าฉันเพิ่งรู้หรือเขารู้มานานแล้วหรือว่าฉันเพิ่งรู้วันนี้ก็ไม่รู้นะจริงๆวัดเนี้ยโคตรใหญ่อ่ะคือใหญ่มากแล้วก็แบบตัดสันพื้นที่ได้ดีอ่ะหน้ามาสักการะหน้ามาเทียบนอกจากจะมีหลวงปู่ขาวเนี่ยบวกกับพระธาตุที่ท่านสร้างรวมกับพระนอนนี่อันนี้คือพระนอนที่องค์ใหญ่มากๆอันนี้นะคะที่จะบอกอ่ะคือมีทุกคนไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นสิงหรือว่าเป็นกิเลนหรือว่าจริงๆอ่ะเป็นอะไรแล้วก็ดูลักษณะเนี่ยของพระพุทธรูปที่อยู่ตรงกลางอะคะอันนี้น่าจะเป็นพญานาคแต่ว่าในความรู้สึกนะแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับพระพุทธรูปไทยนั่นแสดงว่าอันนี้อาจจะนะคะอันนี้เป็นสมมติฐานนะอาจจะมาจากฝั่งลาวหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วสกลเนี่ยติดกับลาวรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปเนี่ยถ้าดูอะของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะคะก็เป็นปรางแต่ว่าอันนี้พญานาคน่าจะ7หัวจะดูอ้วนดูอวบอิ่มดูสมบูรณ์แต่ของเราเนี่ยถ้าเป็นพระพุทธรูปเราก็จมูกโด่งคิ้วโก่งปากสวยรูปลักษณ์ใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะค่อนข้างดูสวยงามแต่อันเนี้ยเป็นแค่สันนิษฐาน
แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันว่าจริงๆอ่ะตุ๊กจะเชื่อว่าต้องมีคนนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าจริงๆเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราอยากรู้ตอนนี้นะคะจะมีเรื่องพระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีเรื่องยักษ์เรื่องของการดมดอกไม้คือโบราณกับในยุคปัจจุบันอาจจะแบบเราอยากรู้ว่าคนโบราณนะเขาคิดกันยังไงว่าการดมดอกไม้นี่คืออะไรเดี๋ยวใครนะคะอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอยากให้ไปแบบมูเตลูที่ไหนบอกเรามาได้เลยถ้าอย่างเราไปได้เดี๋ยวเราจะไปที่นั่นมีอะไรน่าสนใจบอกเรามาเราจะไปทุกที่ซึ่งจริงๆแล้วอะตุ๊กตาเนี่ยอยากเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนึงที่แบบไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรก็ช่างอะแต่ว่าเราควรที่จะแบบมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่างๆอย่างอันเนี้ยแม้แต่ตาลปัดอย่างเงี้ยมีไว้ทำอะไรเวลาพระสวดมนต์เวลาพระท่องอะไรเงี้ยทำไมต้องมีตาลปัดเงี้ยหลายคนสงสัยไหมทำไมสวดยกมือเฉยๆไม่ได้ทำไมต้องมีสายเฉยคือทุกอย่างอะเราไม่รู้ไงแต่คือจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดูแบบละเอียดอ่อนไม่น่าสนใจดูแบบก็คงมีวางไว้ทุกวัดอะแต่คือไม่รู้มันคืออะไรคือตอนนี้น่าจะประมาณสักกี่โมงตั้งใจจะดูนาฬิกาแต่ไม่มีนาฬิกา3:15 3:15 ครับซึ่งไม่ร้อนเลยนะเอาจริงๆไม่ร้อนเลยนะตั้งแต่เราเข้ามาในวันเราไม่ร้อนเลยเนาะแสดงว่าเราไม่ใช่ผีเว้ยเราไม่ร้อน